สวัสดีครับน้องปาวุ้นจินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปาวุ้นจินสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันจังได๋อีครับน้องปาวุ้นจินคือฝันดูแท้ครับฝันว่ากําลังไปทําบุญกับแม่ครับไปทําบุญครับครับแล้วก็เห็นผีหัวขาดมันออกมาครับเห็นผีหัวขาดออกมาเลยครับมันออกมาไสๆล่ะครับออกมาจากป่าหรือครับออกมาจากป่าครับผีหัวขาดมันออกมาจากป่ามหาบักลาสมบ่ครับเลือดอาบครับเลือดอาบเลยครับเอ้ามันบ่มีหัวมันคือยางมาได้ล่ะครับแต่ว่าเขายางมาได้ครับเพราะว่ามันมีขาเออแม่นอยู่เออแม่นเว้าอีกก็ถูกอีกเนาะครับอีฟซี่มันมีขาแต่มันบ่มีหัวก็อย่ามันถือหัวอยู่บ่ล่ะหรือมันบ่ได้ถือบ่มันมีขาครับอีฟซี่เอาลองเบิ่งครับท่านผู้ชมมาแนวไหนครับมาหมีครับฮะมาย่างมาหาผมอยากน้ํากับเขียนมันเอาใหม่มาอยากน้ํากับเขียนลงพื้นให้ผมครับเอาใหม่มาเขียนลงพื้นครับเขียนเลขครับเขียนเลขลงพื้นดินเลยครับหวยมันเขียนเลขตัวไหนล่ะเขียนให้เบิ่งแน่น้อง357ครับ357ครับอันนี้พี่หัวขาดครับมันเว้าบ่ได้ครับเพราะว่ามันบ่มีหัวครับมันบ่มีหัวเนาะครับมันเขียนใส่ขี้ดินเลยครับสงสัยมันได้รับส่วนบุญกับน้องเปาเนาะน้องเปาครับครับผมเอาลองเอาไปเบิ่งครับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นผีหัวขาดครับมื้อนี้ฝันมื้อใดครับนี่ฝันว่าพุ่งนี้ครับครับเอาฝันพุ่งนี้ฝันเมื่อวานครับผมเอาลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะมังหันฝันอีหยังก่อครับคุณทองมี3ดาวครับผีมังหันฝันเห็นผีผู้เฒ่าผีผู้เฒ่าหัวงอกมาเขียนเลขให้แน่เนาะครับผมท่านผู้ชมเขียนเลขใส่ในมือบ่ครับครับบ้านนี้ผีหัวขาดครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิรวบรวมตัวเลขของน้องปาวุ่นจินนี่ไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะเด็ดๆครับงวดวันที่2ครับนี่แหละเด็กหน่อยบริสุทธิ์มักจะมีสิ่งดีลับมาหาไปทําบุญอยู่วัดบ่ครับครับเอาฝันไปทําบุญอยู่วัดไปทําบุญอยู่วัดก่อนจังมาฝันบ่หรือจังได๋ครับไปทําบุญอยู่วัดครับไปทําบุญอยู่วัดก่อนครับตกแรงมาฝันเลยครับสงสัยพวกผีปีศาจพวกดวงวิญญาณเล่ร่อนเพิ่นได้รับส่วนบุญเนาะครับเนาะครับครับผมครับเอาลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเบิ่งครับปัญหาซื่นชอบหรือว่าฝันเกี่ยวตัวเลขชุดนี้กับน้องเปาของเฮาครับขอบคุณครับน้องเปาขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณจินขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้ให้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมระทงนําไปด้วยครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องเปาครับท่านผู้ชมเนาะไปทําบุญกับแม่อยู่วัดครับไปทําบุญนี่เรื่องจริงครับท่านผู้ชมเนาะกลับมาบ้านตกแรงมาฝันดีฝันเลขครับผีหัวขาดเพิ่นอาจจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลครับได้นํามาบอกเลขเล็กน้อยครับสื่อสารถึงกันได้ครับเป็นตัวเลข357 357ครับวันอาทิตย์ก่อนที่เบาแอมเราทรงมาติดตามไปฝาก FC นี่เป็นผีผู้เฒ่าครับท่านผู้ชมเนาะผีผู้เฒ่าหัวงอกมาเขียนเลขใส่ในมือครับท่านผู้ชมเป็น475เป็นตัวเลขซื้อขึ้นซื้อลงครับกลับกันนิดเดียวครับท่านผู้ชมงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องเปาวุ่นจินเด็กมีเส้นครับ FC สำหรับคลิปนี้บ่าวแอมระทงกศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยานเพิ่งไปไสครับ FC มื้อนี้ครับมื้อนี้เบาแอมมาทงได้เดินทางไปทำบุญมาครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาว PS แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง
เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเพื่อนครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ